สวัสดีค่ะเมนูแนะนำวันนี้นะคะไก่ย่างไก่ย่างที่เราหมักไว้นะคะก็สามารถไปดูสูตรการหมักไก่ย่างได้จากคลิปที่แล้วนะคะคลิปเดิมคลิปเก่าๆอันนี้เราหมักทิ้งไว้ประมาณ2คืนค่ะแล้วก็เพิ่งจะมีเวลาเดี๋ยวก็จะมาย่างกันวันนี้นะคะก็เริ่มจากวอร์มเตานะคะเราใช้เป็นเตาไฟฟ้านะคะพอดีไม่มีเตาถ่านก็เอาเท่าที่มีนะคะก็วอร์มให้อุ่นๆก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะทาน้ำมันลงไปเพื่อให้เขาไม่ติดกระทะนะคะเดี๋ยวเริ่มกันเลยค่ะค่ะมาต่อเลยค่ะเริ่มจากเปิดเตานะคะเห็นไหมคะก็เขาจะเริ่มร้อนให้เขาร้อนอุ่นๆนิดนึงแล้วก็ทาน้ำมันพืชลงไปค่ะกันติดกระทะนะคะหรือว่าจะใช้เป็นเนยก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบค่ะอันนี้ขอเป็นน้ำมันธรรมดาแล้วกันนะคะไม่อยากให้มีกลิ่นของเนยกรบไก่ย่างค่ะเหมือนแบบเนาะนี่ค่ะก็ทาลงไปโอเคค่ะเรียบร้อยขอเร่งไฟนิดนึงนะคะก็พอเริ่มร้อนก็จะวางไก่ย่างได้เลยนะคะไก่ย่างแล้วก็เราหมักทิ้งไว้อยู่แล้วใช่ไหมคะก็อาจจะกลับไปกลับมาให้น้ำเขานิดนึงวางส่วนที่เป็นหนังลงไปก่อนนะคะก็แผ่ๆเดี๋ยวย่าง2ชิ้นเลยแล้วกันเนาะสุดตรงนี้จะหนาเกินไปเหมือนกันค่ะกลัวไม่สุกเหมือนกันถ้าหนาเกินไปก็สามารถแล่ตรงนี้ให้บางๆหน่อยได้นะคะเผื่อน้ำเราเก็บไว้ก่อนนะคะเผื่อทาตอนที่ย่างไปทาไปเนี่ยเหมือนตรงนี้จะหนาไปขอเอาออกนิดนึงนะคะเพื่อความชัวร์แล้วก็เร็วเพราะว่ามันเป็นเตาไฟฟ้าด้วยค่ะอาจจะความร้อนมันอาจจะไม่ได้แบบระดับเตาถ่านเนาะแช่เขานิดนึงนี่สไลด์ออกด้านข้างก็อาจจะเฉือนเฉือนนิดนึงก็ได้นะคะย่างไฟอ่อนๆนะคะไปเรื่อยๆระหว่างนี้เราก็ทิ้งไว้แบบนี้ค่ะค่อยๆย่างไปกลับไปกลับมานะคะหรือนี่ค่ะเพื่อความชัวร์เราอาจจะหาฝามาครอบไว้แบบนี้ก็ได้ค่ะจะได้แบบร้อนเร็วขึ้นค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราค่อยๆดูแล้วกันนะคะก็เดี๋ยวกลับมาดูอีกครั้งนึงค่ะผักทิ้งไว้แบบนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะค่ะเมื่อกี้เริ่มจะมีกลิ่นแล้วเราก็จะเริ่มกลับด้านนะคะโอน่าจะติดเลยแหละนี่ค่ะชิบนี่ค่ะไขมันนี่ไหลเยิ้มนะคะหนังไก่ก็จะกดๆลงไปหน่อยก็ได้ค่ะระหว่างนี้ก็อาจจะทาน้ำราดน้ำหมักที่มันเหลือที่มันอยู่ในหมักไก่ค่ะก็เอามาตบๆนิดนึงค่ะให้เขาฉ่ำๆนิดนึงจากนั้นก็ปิดฝาต่ออีกค่ะก็กลับไปกลับมานะคะดูจนกว่าเขาจะสุกดีค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาดูตอนสุกแล้วกันนะคะก็ไม่ยากค่ะวิธีการดูก็คือใน
กลับไปกับมัสตาร์ดแล้วก็ลองหั่นดูว่าสุกแล้วหรือยังสุกแล้วก็น่าจะโอเคแล้วค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันต่อค่ะอันนี้เรากลับไปแล้วนะคะรอบนึงก็น่าจะใกล้สุกแล้วล่ะค่ะพอสุกแล้วก็เอาออกแล้วก็หั่นใส่จานเลยนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูตอนกลับไปจานอีกทีนึงนะคะถ้าดูยังไงให้แน่ใจว่าสุกก็อาจจะใช้ซ่อมทิ่มๆลงไปกดๆดูค่ะถ้านุ่มถ้ากดลงง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะก็แสดงว่าสุกแล้วแต่ถ้ายังแบบกดยากเหมือนจะมีแบบยังไม่ถ้าเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าจิ้มลงไปแล้วแบบมันไม่สมูทมันสะดุดอยู่เนี่ยค่ะอาจจะแสดงว่ายังไม่สุกอาจจะต้องย่างต่ออีกสักพักนึงนะคะระหว่างนี้ก็เดี๋ยวปิดไฟไว้ก่อนพักแล้วก็เดี๋ยวหั่นใส่จานกันนะคะค่ะมาต่อที่ไก่ย่างที่เราย่างไปแล้วนะคะก็หน้าตาออกมาแบบนี้หนังหลุดกันเลยทีเดียวก็มาลอยอยู่ตรงนี้ละค่ะตรงหนังนี่ละค่ะขอวางนิดนึงแล้วก็หั่นได้เลยค่ะทานคู่กับส้มตำนะคะแซ่บๆหั่นใหญ่ๆเหมือนแม่ค้าปึ๊บๆอย่างนี้เรียบร้อยก็ตักใส่จานมี2ชิ้นนะคะก็เรียบ2เลยละกันซื้อเนี่ยค่ะชิ้นนี้สวยพอดีเลยค่ะตัดเหมือนเดิมค่ะตัดใหญ่โอ้ยจะขอปรับครึ่งนิดนึงแล้วก็ซับไม่เลยอันนี้เป็นเนื้อส่วนสะโพกนะคะเขาก็จะแบบนุ่มอยู่แล้วค่ะก็บวกกับที่เราหมักไว้อีก2คืนค่ะซึ่งมีเวลาทำนะคะแล้วก็มาหั่นเป็นไงคะตักใส่จานเรียบร้อยจะได้ค่ะขออีกนิดนึงปึ๊บปึ๊บเก็บเป็นไงคะไก่ย่างนี่สูตรเราเองค่ะหมักเองย่างเองกินเองเดี๋ยวดูใกล้ๆกันอีกนิดนึงเรียบร้อยค่ะเมนูไก่ย่างนะคะย่างเสร็จแล้วก็มาหั่นใส่จานแบบนี้ค่ะทานคู่กับน้ำจิ้มมะขามหรือว่าน้ำจิ้มแจ่วก็ได้นะคะก็ใช้ได้เลยเหมือนกันค่ะรสชาติขอบอกว่าเยี่ยมเลยทีเดียวนะคะถ้าจะให้ดีค่ะวันนี้ไม่ได้ทำน้ำจิ้มนะคะก็นี่เลยฟื้นตำแตงค่ะเป็นไงคะสีสันตำเมื่อกี้ค่ะลองสามารถไปดูสูตรตำแตงได้จากคลิปที่แล้วนะคะนี่ค่ะนี่แซ่บไหมคะมีข้าวเหนียวนะคะคู่กันรับรองแล้วไก่ไม่ต้องใช้น้ำจิ้มค่ะใช้เป็นน้ำจิ้มตัวนี้ใช้กินกับคู่กับส้มตำแค่นี้ก็อร่อยมากแล้วค่ะโอเคค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอตัวไปโซย2อย่างนี้ก่อนนะคะเจอกันค่ะ